ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของนายกเทศมนตรีนะครับนายกเทศมนตรีเนี่ยเขาได้บัญญัติไว้ในมาตรา48ทวินะครับให้เทศบาลเนี่ยมีนายกเทศมนตรี คนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับต่อมานะครับในมาตรา48เบญจักเป็นคุณสมบัตินะครับสำหรับบุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับตรงนี้เราต้องไปดูเพิ่มเติมในกฎหมายเลือกตั้งของท้องถิ่นนะครับสำหรับคุณสมบัติในพระราชบัญญัตินี้เนี่ย <c oughs> เขาก็กําหนดไว้นะครับว่านายกเทศมนตรีเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับในวงเล็บ1น,นะครับในวงเล็บ2เนี่ยจะต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น หรือสมาชิกรัฐสภาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าไม่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็จะต้องเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเช่นเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับเช่นเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาอบตหรือเคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นก็คืออาจจะเคยเป็นนายกเทศมนตรีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับหรืออาจจะเคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก็ได้นะครับทีนี้ในประเด็นของวุฒิการศึกษาเนี่ยหลายท่านก็สอบถามว่าคนที่จะสมัครเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยจะต้องจบในระดับปริญญาตรีเนี่ยจะต้องจบในสาขาใดในเอกอะไรนะครับเรียนทางด้านไหนมากฎหมายไม่ได้กําหนดไว้นะครับในมาตรา48เปเบญจเนี่ยเขากําหนดเพียงแต่ว่า จะต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่กําหนดนะครับว่าจะต้องจบอาวุฒปริญญาตรีทางด้านใดเพราะฉะนั้นวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาสมัครได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาในมาตรา48สัตตะนายกเทศมนตรนะีมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งนะครับแต่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ย หลายคนก็มีประเด็นสงสัยนะครับว่าหลังจากวันเลือกตั้งเนี่ยเขายังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปปฏิบัติงานเข้านับเลยหรือเปล่าเขานับเลยนะครับถึงแม้จะเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเราได้คะแนนมากที่สุดผลคะแนนออกมาไดา้ได้รับเลือกเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถัดมาอีกสักสมมุติว่าถัดมาอีก15วันเนี่ยประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นะครับถึงแม้จะรับรองถัดมาจากวันเลือกตั้ง15วันเนี่ยแต่การนับระยะเวลาเนี่ยเขาให้เริ่มนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนับไป4ปีนะครับแล้วก็จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน2วาระไม่ได้นะครับทีนี้วักต่อมานะครับกรณีที่นายกเทศมนตรีเนี่ยดำรงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลา4ปีก็ให้ถือว่าเป็น1วาระนะครับแล้วก็เมื่อได้ดํารงตําแหน่ง2วาระติดต่อกันแล้วเนี่ยจะดํารงตําแหน่ง ได้อีกก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา4ปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่งนะครับก็หมายความว่าวันนี้นะครับถ้าดําลงตําแหน่งไปแล้วเนี่ยมีวาระ4ปีนะครับแต่ปรากฏว่าดําลงไปตําแหน่งไปเพียง1ปีหรือ2ปียังไม่ครบ4ปีเลยเนี่ยครับมีการยุบสภาท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งกันใหม่ก็ถือว่าเป็น1วาระแล้วนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งอีกได้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะดํารงตําแหน่งได้อีกวาระอีกหนึ่งวาระติดต่อกันนะครับในวาระที่2อเนี่ยอาจจะดํารงตําแหน่งครบ4ปีนะครับเมื่อรวมครั้งแรกเนี่ยดำรงตําแหน่งเพียง2ปีเขาก็ถือว่าเป็น2วาระติดต่อกันนะครับเมื่อพ้นจากตําแหน่งในวาระที่2แล้วเนี่ยก็ต้องรอให้ครบ4ปีก่อนจึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกนะครับต่อมานะครับในมาตรา48อัตถานายก เทศมนตรีเนี่ยอาจจะตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายก็ได้นะครับโดยมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นเทศบาลตำบลเนี่ยให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน2คนนะครับวงเล็บ2นะครับ ถ้าเป็นเทศาบาลเมืองเนี่ยให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน3คนวงเล็บ3ถ้าเป็นเทศบ,บาลนครก็ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน4คนนะครับทีนี้นายกเทศมนตรีเนี่ยนะครับก็อาจจะแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้นะครับโดยในกรณีของเทศบาลตำบลเนี่ยให้แต่งตั้งได้ จำนวนรวมกันนะครับก็คือรวมกับที่ปรึกษากับเลขานุการเนี่ยรวมกันได้ไม่เกิน2อคนอกรณีเทศบาลเมืองนะครับให้แต่งตั้งรวมกันได้ไม่เกิน3คนและในกรณีเทศบาลนครก็แต่งตั้งรวมกันได้ไม่เกิน5คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแต่งตั้งที่ปรึกษากี่คนเลขากี่คนเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดไว้นะครับเพียงแต่ว่าจํานวนรวมแล้วเนี่ยไม่เกินตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้นะครับต่อมานะครับ ในมาตรา48นวะนะครับรองนายกเทศมนตรีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติและก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา48เบญจกนะครับเว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นเนี่ยก็ให้นับถึงวันแต่งตั้งหมายความว่ายอย่างไงครับก็หมายถึงว่ารองนายกเทศมนตรีเนี่ยคุณสมบัติก็เหมือนกับ ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเลยนะครับตรงนี้เนะี่ยเราก็ต้องไปดูคุณสมบัติต่างๆและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับนำมาใช้กับอรองนายกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอายุจะต้อง3 5ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปนะครับแต่ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเนี่ยเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่นายกเทศมนตะรีมีคำสั่งแต่งตั้ง นะครับนายกเทศมนตรีเนี่ยอาจจะได้รับรองผลการเลือกตั้งมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วเพิ่งมาแต่งตั้งรอ,องนายกทีหลังนะครับแต่งตั้งวันไหนก็เริ่มนับวันนั้นนะครับทีนี้ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเนี่ยก็คืออยู่จนครบาวาระของนายกเทศมนตรีนั่นเองนะครับนี่คือ,อในเรื่องของรอ,องนายกเทศมนตรีนะครับต่อมานะครับในมาตรา 48ทัศกก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่เนี่ยนะครับให้ประธานสภาเทศบาลประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีเนี่ยได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติโดยทั้งนี้นะครับภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะแถลงนโยบายนะครับในการประชุม ในครั้งแรกๆนะครับกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา24นะครับหากมีกรณีที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปเนี่ยก็จะกระทบต่อประโยชน์สำคัญอของราชการหรือรอัศดรนายกเทศมนตรีจะดำเนินการไปพางก่อนก็ได้นะครับเท่าที่จำเป็น เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาแล้วนะครับก็ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ในายกเทศมนตรีเนี่ยได้ถแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายใน15วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาลน,นะครับก็คือนายกเทศมนตรีอาจจะดําเนินการไปก่อนได้นะครับในกรณีนี้นะครับแล้วมา,ถาแถลงนโยบายต่อ,อสภาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีประธานสภาแล้วนะครับ ในการประชุมเพื่อถแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเนี่ยก็ให้กระทำโดยเปิดเผยโดยนายกเทศมนตรีจะต้องจัดทํานโยบายเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วยนะครับหากนายกเทศมนตรีไม่สามารถ,ถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้เนี่ยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดทํานโยบาย แจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายใน7วันโดยให้หนำวิธีการแจ้งคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้เนี่ยให้ถือว่านายกเทศมนตรีเนี่ยได้ถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วนะครับต่อมานะครับวักต่อมาเนี่ยให้ในายกเทศมนตรีจัดทำรายงาน แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อ,ตอสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีนะครับคำถแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานเนี่ยให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักง,งานเทศบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถแถลงนโยบายไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นายกเทศมนตรีเนี่ยจะต้องถแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ได้ถแถลงไว้เนี่ยเป็นประจำทุกปีนะครับและก็จะต้องปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยณนะที่สำนักง,งานให้ทราบโดยทุกกันนะครับต่อมาในมาตรา48เอกาทศะนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิ์ที่จะเข้าประชุมสภาเทศบาลและก็มีสิทธิ์แถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออรองนายกเทศมนตรีหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสภานะครับมีสิทธิที่จะ,ะแถลงข้อเท็จจริงต่างๆนะครับแสดงความเห็นได้เกี่ยวกับงานในหน้าที่นะครับแต่ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนนะครับต่อมาในมาตรา48นะครับทวารทศ สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่เนี่ยมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลได้นะครับเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลโดยไม่มีการลงมติได้นะครับยติ ie, ในวัคหนึ่งเนี่ยให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาล แล้วก็ให้ประธานสภาเทศบาลในกำหนดวันสำหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่า5วันและไม่ช้ากว่า15วันนับแต่วันที่ได้รับยติแล้วแจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าสมาชิกสภานะครับจำนวนไม่ไม่น้อยกว่า1ใน3ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่เนี่ยสามารถยื่นยตินะครับเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปได้นะครับ เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงต่างๆในการบริหารเทศบาลนะครับโดยการยื่นยติเนี่ยนะครับให้ยื่นต่อประธานสภาและประธานสภาเนี่ยจะต้องกําหนดวันสําหรับการอภิปรายนะครับต้องไม่เร็วกว่า5วันและไม่ช้ากว่า15วันนับแต่วันที่ได้รับยติแล้วนะครับแล้วก็จะต้องยื่นให้นายกเทศมนตรีรับทราบด้วยนะครับต่อมานะครับในมาตรา48เตระศั นายกเทศมนตรีเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บหนึ่งกำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติและนโยบายวงเล็บ2สั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลวงเล็บส แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีวงเล็บ4วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเนี่ยเป็นไปได้วยความเรียบร้อยวงเล็บ5รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติวงเล็บ6ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นนะครับ สำหรับในรายละเอียดของพระราชบัญญัติเทศบาลเนี่ยก็ยังมีอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามมาเรียนรู้กันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ